ทินตราจับพ่อค้าไม้พยุงรายใหญ่ที่แสนตุ้งขอหมายศาลค้นอายัดไม้ฝังดินวันนี้ขณะผบ.ช.ก.น.ย.ตราดเผยร่วมมือผบ.ทหารภูมิภาคที่5กัมพูชาแก้ปัญหาการลักลอบค้าขายเถื่อนชายแดนส่วนหัวหน้าหน่วยรักษาป่าที่3ตราดเผยแก้ปัญหาช้างป่ารวบชาวบ้านระบุมีช้างป่ากว่า10ตัวอยู่ในป่าและรายงานพิเศษผลการปฏิบัติการปราบปรามพ่อค้าไม้พยุงในจังหวัดตราดต่อไปนี้พบกับปดิวลดาคุณเกษมทีมข่าวแสงสยามเคเบิลทีวีและตราดทีวี .com สนับสนุนข่าวโดยสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราดคมนาคมปลอดภัยสังคมไทยเป็นสุขโทร039-512-344ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราดสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะยินดีต้อนรับสู่ข่าวท้องถิ่นประจำวันกับดิฉันประดิวลดาภูลเกษมนะคะสำหรับวันนี้ข่าวเด่นของเราข่าวแรกค่ะเป็นการจับไม้พยุงรายใหญ่ของจังหวัดตราดที่อำเภอเขาสมิงค่ะไปติดตามรายละเอียดของข่าวกันค่ะผบ.ช.ก.น.ย.ตราดนำกำลังจับเสียค้าไม้รายใหญ่ของจังหวัดตราดพบขุดดินฝังเรียกป่าไม้ตำรวจยึดออกหมายค้นค่ะนาวาเอกนพดลทิศวัฒนสกุลผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดพร้อมเรือโทเมธาพงษ์เจริญผู้บัญชาการร้อยที่เป็นผู้ดูแลจุดสกัดบ้านท่าจอดตำบลแสนตุ้งอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดนำกำลังทหารนาวิกโยธินจำนวน20นายเข้าตรวจค้นอู่สหะแสนตุ้งแทรกเตอร์บ้านท่าจอดตำบลแสนตุ้งอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดที่เป็นของนายสวงเทพธนานนท์อายุประมาณ51ปีหลังได้รับแจ้งรายงานจากสายข่าวทหารว่าเป็นแหล่งซุกซ่อนไม้พยุงรายใหญ่1ใน2รายของจังหวัดตราดโดยเรือโทเมธาได้นำกำลังเข้าตรวจค้นบริเวณอู่และหลังอู่พบไม้พยุงจำนวนมากซุกซ่อนอยู่ในดินที่ขุดไปได้ความลึก 40-50 เซนติเมตรจำนวนกว่า10ท่อนและยังพบอีกหลายแห่งคาดว่าจะมีจำนวนไม่ต่ำกว่า100ท่อนอย่างไรก็ตามยังไม่สามารถตรวจค้นในอู่สหแสนตุ้งแท็กเตอร์ได้ทุกที่เนื่องจากต้องรอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ป่าไม้เข้ามาตรวจสอบและตรวจค้นก่อนต่อมาร้อยตำรวจโทณทีสวัสดิ์วารีร้อยเวรสถานีตำรวจภูธรเขาสมิงและนายวรพงษ์ผ่องจิตหัวหน้าหน่วยรักษาป่าไม้ที่ตร.3บ้านมะนาวตำบลหนองบอนอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดพร้อมเจ้าหน้าที่ป่าไม้30นายเดินทางมาสมทบเพื่อเข้าทำการจับกุมอย่างไรก็ตามนายวรพงษ์ผ่องจิตแจ้งให้นาวาเอกนพดลทิศวัฒนสกุลว่ายังไม่สามารถเข้าตรวจค้นหรือตรวจสอบได้ในขณะนี้เนื่องจากยังไม่มีหมายค้นและหากจะขอหมายวันนี้จะไม่ทันเวลาเนื่องจากใกล้ค่ำแล้วซึ่งศาลจังหวัดตราดอาจจะไม่อนุญาตจึงขอเลื่อนไปในวันพรุ่งนี้เวลา 9:00 น.ของวันที่22กุมภาพันธ์2555นายวรพงษ์กล่าวว่าขณะนี้ยังไม่สามารถเข้าไปจับกุมได้เนื่องจากจะต้องมีการขอหมายศาลเพื่อขอค้นพื้นที่ก่อนจึงจะสามารถเข้าตรวจยึดได้ซึ่งตนเองอาจจะดำเนินการขอหมายและเข้ามาตรวจค้นและอายัดต่อไปนาวาเอกนพดลกล่าวว่าได้รับแจ้งจากสายข่าวทหารว่าอู่สหแสนตุ้งแท็กเตอร์ของนายสวงเทพธนานนท์มีการลักลอบค้าไม้พยุงแปรรูปส่งขายต่างประเทศจึงได้เข้าตรวจค้นพบว่ามีการซุกซ่อนไม้พยุงไว้ในใต้ดินจำนวนกว่า10ท่อนและน่าจะมีอยู่ในบริเวณอื่นๆด้วยแต่เจ้าของไม้จะนำหลักฐานมาให้ตรวจสอบแต่ก็เป็นเหตุผลส่วนหนึ่งส่วนการตรวจค้นและนำหมายศาลจังหวัดตราดจะตรวจค้นในวันพรุ่งนี้ซึ่งทหารจะไม่ยอมให้คดีนี้เป็นมวยล้มอย่างแน่นอนค่ะส่วนทางด้านของผู้บัญชาการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดก็ไปเปิดเผยว่าได้ร่วมมือกันกับผู้บัญชาการทหารภูมิภาคที่5กัมพูชาแก้ปัญหาการลักลอบค้าขายของเถื่อนในพื้นที่ชายแดนหลังเกิดปัญหาการลักลอบตัดไม้ในพื้นที่ชายแดนไทยค่ะ
หลังจากเกิดขบวนการตัดไม้พยุงในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาด้านจังหวัดตราดจำนวนมากโดยเฉพาะชาวกัมพูชาที่มีกองกำลังติดอาวุธไม่ทราบฝ่ายได้ลักลอบตัดไม้พยุงและแปรรูปในเขตชายแดนไทยซึ่งทางฝ่ายปกครองทหารพรานเจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้ร่วมกันปราบปรามจนเกิดการปะทะกันเมื่อบ่ายวันนี้นั้นนาวาเอกนพดลทิศวัฒนสกุลผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดกล่าวว่าหลังจากเกิดปัญหาขึ้นทางผบ.ทหารภูมิภาคที่5พลเอกบุญเซงได้โทรศัพท์มาประสานความร่วมมือระหว่างทหารทั้งสองฝ่ายว่าจะร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาการค้าของผิดกฎหมายตามแนวชายแดนประกอบด้วยเรื่องการลักลอบตัดไม้พยุงในพื้นที่ชายแดนการค้ายาเสพติดและการโจรกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นอีกค่ะที่เราเกิดเหตุการณ์เมื่อวานนี้เนี่ยเราก็ได้วันนี้ผมได้ไปตรวจตามกฎหมายต่างๆนะครับแล้วก็มอบนโยบายในการปฏิบัติว่าพื้นที่บริเวณที่มันมีไม้พยุงซึ่งเป็นไม้ห่วงห้ามเนี่ยขณะนี้เราเน้นมาตรการในเรื่องของมาตรการรัฐเวนระวังป้องกันเนี่ยเพิ่มอยู่แล้วครับเพราะนั้นหน่วยในพื้นที่เนี่ยโอ้โหจะต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษต่อพื้นที่ที่มีไม้พยุงที่อยู่ตามแนวชายแดนในพื้นที่ความห่วงใยโดยเฉพาะในเรื่องของการตัดไม้ตามแนวชายแดนเนี่ยท่านบอกว่าเป็นนโยบายที่ท่านสั่งกับผู้ใต้บังคับบัญชาให้ช่วยเหลือทางฝั่งไทยในเรื่องของการห้ามกัมพูชาลักลอบเข้ามาตัดไม้ในเขตไทยอื่นเนี่ยนอกจากเรื่องไม้เนี่ยท่านก็สั่งการในอีก2เรื่องก็คือเรื่องของยาเสพติดกับเรื่องของการโจรกรรมรถยนต์รถจักรยานยนต์ที่จะนำออกจากประเทศไทยเข้าไปประเทศกัมพูชาครับแล้วก็ความร่วมมืออื่นเนี่ยท่านก็เน้นว่าสมเด็จฮุนเซนนายกรัฐมนตรีเนี่ยสั่งการว่าหน่วยกำลังตามแนวชายแดนขอให้มีความสัมพันธ์กันทั้งนี้ก็เพื่อผลประโยชน์ของความสงบสุขของประชาชนที่อยู่ตามแนวชายแดนของทั้งสองประเทศและจากการที่มีช้างป่าจำนวน10กว่าตัวนะคะได้เข้ามาทำลายพืชผลของประชาชนได้รับความเสียหายในพื้นที่3ตำบลได้แก่ตำบลสตออำเภอเขาสมิงนะคะตำบลหนองบ่อและตำบลช้างทูนอำเภอบ่อไร่ซึ่งหน่วยรักษาป่าที่3ตราดบ้านคลองมะนาวอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดก็ได้ร่วมมือกันกับประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ค่ะโดยเฉพาะการจัดหาพื้นที่ปลูกพืชอาหารสำหรับช้างค่ะนายวรพงษ์ผ่องจิตหัวหน้าหน่วยรักษาป่าที่3ตราดบ้านคลองมะนาวอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดกล่าวว่าปัจจุบันมีช้างป่าจำนวน10ตัวเข้ามาทำลายพืชผลทางการเกษตรของประชาชนในพื้นที่3ตำบลได้รับความเสียหายมาหลายปีละหลายครั้งจนส่งผลกระทบต่อประชาชนที่ผ่านมาได้ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ในการแก้ไขปัญหาทั้งการเฝ้าระวังและการป้องกันแต่ยังไม่ได้ผลมากนักหัวหน้ารักษาป่าที่3ตราดบ้านคลองมะนาวยังกล่าวอีกว่าทางแก้ไขปัญหาอีกทางหนึ่งก็คือการหาพื้นที่ปลูกพืชอาหารให้ช้างและยังมีปัญหาอยู่บ้างขณะเดียวกันก็ยังมีนักวิชาการได้ศึกษาวิจัยว่าจะมีวิธีใดในการจะทำให้ชาวบ้านอยู่ร่วมกับช้างป่าได้โดยสันติค่ะเรื่องช้างตอนนี้เรากำลังดำเนินการแก้ไขกันอยู่ครับตอนนี้ได้จัดทำแผนเฝ้าระวังนะร่วมกับทางอำเภอและก็ทางหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับจะชุดเฝ้าระวังแล้วก็มีการมีทีมงานนะฮะดำเนินการเขาเรียกอะไรอ่ะลักษณะสำรวจข้อมูลของช้างนะวิจัยว่ามีจำนวนกี่ตัวพฤติกรรมเป็นยังไงนะก็จะดำเนินการเอาข้อมูลตรงเนี้ยเพื่อมาเป็นแนวทางในการป้องกันอีกทีนึงที่ชาวบ้านก็ดูแลกันเองอยู่คือลักษณะก็มากินผลไม้มั่งเช่นกล้วยมะพร้าวอะไรพวกนี้ครับก็ตอนนี้เราเคยทำโครงการปลูกพืชอาหารช้างในเขตที่ป่าสนโสมนะแล้วก็ปลูกแซมเข้าไปเพื่อให้ช้างก็มีอาหารเพียงพอครับเพื่อที่เราจะอยู่ร่วมกับช้างได้พักกันสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามรายงานพิเศษผลการปราบปรามการค้าไม้พยุงในจังหวัดตราดค่ะเมาแล้วครับไม่กลัวโดนตำรวจจับเหรอดูเนี่ยตำรวจอยู่ตรงเนี้ยเราก็อ้อมมาตรงนี้เข้าใจไหมเข้าใจครับเราตั้งด่านอยู่ตรงนี้เขาหนีมาทางนี้เราก็ย้ายมาดักตรงนี้ถูกต้องไหมครับถูกต้องรวยเมาแล้วครับถูกปรับถูกจับคุมประพฤติช่วงนี้มาติดตามรายงานพิเศษผลการปราบปรามการค้าไม้พยุงในจังหวัดตราดค่ะการมาดำรงตำแหน่งผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจังหวัดตราดคนใหม่ของนาวาเอกนพดลทิศวัฒนสกุลทำให้มีการปรับเปลี่ยนนโยบายการปราบปรามขบวนการค้าไม้พยุงครั้งใหญ่หลังจากเงียบหายมานาน
ดยในวันที่รับตำแหน่งนาวาเอกนพดลทิศวัฒนสกุลประกาศชัดเจนกับกำลังทหารที่ขึ้นตรงว่าหน่วยทหารนาวิกโยธินทุกสังกัดจะต้องไม่มีปัญหาในเรื่องผลประโยชน์ในพื้นที่และไม่มีการลักลอบทำผิดกฎหมายทั่วไปก็เราคงมองในเรื่องของกิจหลักของเราคือในเรื่องของการป้องกันชายแดนนะครับเพราะนั้นการป้องกันชายแดนเนี่ยมันจะเริ่มจากการมีมนุษยสัมพันธ์กับต่างประเทศก็คือของเราคือกัมพูชาเพราะนั้นความเท่าเทียมกันความเสมอภาคเราต้องการอย่างไรเขาก็ต้องการอย่างนั้นเพราะนั้นแนวนโยบายเนี่ยที่ท่านข้าการเก่าเนี่ยท่านวางไว้ผมก็จะยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติแต่ว่าในส่วนที่ยังมีปัญหาบ้างนะครับในเรื่องของการตัดไม้ตามแนวชายแดนในเรื่องของการกระทบกระทั่งที่เนิน326หรือว่าที่ช่องทางบ้านคีรีวงศ์ตรงนี้เราคงต้องไปปรับแนวทางกันนิดนึงเพราะว่าขณะที่เราได้สิ่งที่เราต้องการนี่คือการนำกำลังขึ้นไปวางบนเนิน326ได้ก็มีผลกระทบในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ในเรื่องการขยับกำลังเข้าไปอยู่บริเวณช่องบ้านคีรีวงศ์นะครับที่กองใหญ่มันก็ส่งผลกระทบในเรื่องของความสัมพันธ์ในพื้นที่บ้างเพราะนั้นส่วนนี้เราควรจะต้องไปปรับแนวทางปฏิบัติครับในเรื่องของการดำเนินการของส่วนราชการในพื้นที่นะครับเราทหารที่ดูแลเรื่องแนวชายแดนเราจะไม่ขัดขวางในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจของพื้นที่สิ่งใดที่อยู่ในกฎระเบียบที่เขาอนุโลมหรืออนุญาตระดับพื้นที่เราจะสนับสนุนเต็มที่นะครับเราจะเน้นหนักในเรื่องของกิจหลักของเราคือในเรื่องของการป้องกันชายแดนตรงนี้เนี่ยเราคงจะต้องเน้นในเรื่องของการประชาสัมพันธ์และการเข้าไปพูดคุยกับทางเจ้าที่ของกัมพูชาซึ่งในเรื่องของสายงานของเราเนี่ยกับทางกัมพูชาเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันในส่วนของทหารเราเนี่ยรับคำสั่งนโยบายแนวทางปฏิบัติรับภารกิจมาผมเนี่ยทำหน้าที่ตรงนี้ผมก็ต้องนำสิ่งเนี่ยมากำหนดแนวทางปฏิบัติของหน่วยในขณะที่ฝั่งกัมพูชาเนี่ยทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเขาจะขึ้นอยู่กับทางผู้บัญชาชั้นสูงเพราะนั้นข้อมูลที่เราจะดำเนินการเนี่ยก็คือต้องไปพูดคุยกับทางเขาว่าแนวทางของเราเนี่ยเป็นอย่างไรของเขาเป็นอย่างไรเราจะแก้ปัญหาในแต่ละจุดนี่อย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบในเรื่องของแนวชายแดนเพราะว่าในสถานะปัจจุบันเนี่ยนโยบายของรัฐบาลนะครับก็มีความสัมพันธ์กันระหว่างไทยกัมพูชาเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าในกิจของทางทหารเราก็คงต้องยึดถือกิจหลักคือเราต้องมีความพร้อมทางด้านการทหารของเราเพื่อให้พร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจตอนนี้เมื่อเกิดเหตุการณ์ต่อมาในวันที่20กุมภาพันธ์2555ได้เข้าร่วมกับอุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้วอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดเข้าจับกลุ่มชาวกัมพูชาที่กำลังตัดไม้พยุงแต่เกิดการประทะกันจนฝ่ายกัมพูชาเสียชีวิต2คนและสามารถยึดไม้พยุงจำนวน3ต้นที่มีขนาดใหญ่มีมูลค่ากว่า 3-4 ล้านบาทจากที่เราเกิดเหตุการณ์เมื่อวานนี้เนี่ยเราก็ได้วันนี้ผมได้ไปตรวจตามร้อยต่างๆนะครับแล้วก็มอบนโยบายในการปฏิบัติว่าพื้นที่บริเวณที่มันมีไม้พยุงซึ่งเป็นไม้ห่วงห้ามเนี่ยขณะนี้เราเน้นมาตรการในเรื่องของมาตรการระดับเวทระวังป้องกันเนี่ยเพิ่มอยู่แล้วเพราะนั้นหน่วยในพื้นที่เนี่ยเราคงจะต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษต่อพื้นที่ที่มีไม้พยุงที่อยู่ตามแนวชายแดนในพื้นที่ความห่วงใยโดยเฉพาะในเรื่องของการตัดไม้ตามแนวชายแดนเนี่ยท่านบอกว่าเป็นนโยบายที่ท่านสั่งกับผู้ใต้บังคับบัญชาให้ช่วยเหลือทางฝั่งไทยในเรื่องของการห้ามกัมพูชาลักลอบเข้ามาตัดไม้ในเขตไทยและล่าสุดนาวาเอกนพดลทิศวัฒนสกุลได้นำกำลังเข้าค้นอู่สหแสนตุ้งแท็กเตอร์ของนายสวงเทพธนานนท์ที่สืบทราบว่ามีไม้พยุงจำนวนมากอยู่ในอู่จากการตรวจค้นพบว่ามีไม้พยุงฝังอยู่ใต้ดินและอยู่ในอู่จำนวนมากรวมทั้งหลังอู่ยังดัดแปลงเป็นที่แปรรูปไม้พยุงที่พบว่ามีปีกไม้พยุงกองอยู่จำนวนมากเช่นกันจากแหล่งข่าวว่ามีไม้พยุงที่เข้ามาซุกซ่อนอยู่ในพื้นที่แล้วก็เมื่อเวลาสักบ่ายสามโมงครึ่งเราก็ส่งกำลังเข้ามาตรวจสอบก็สิ่งที่เราพบก็คือไม้อยู่สี่ท่อนนะครับจากนี้ก็ถามว่ามันมีที่อื่นมันก็ยังดีที่ว่าทางเจ้าของเนี่ยเขาก็พาเราเข้าไปดูเราก็เห็นแต่ว่ามันมีสิ่งที่น่าผิดสังเกตอยู่อย่างนึงว่าไม้ส่วนหนึ่งเนี่ยมันถูกฝังดินไว้ลักษณะของการอำพรางนะครับเพราะนั้นเราก็คงจะต้องดำเนินการตรวจสอบนับเป็นปฏิบัติการใหม่ที่เจ้าหน้าที่บ้านเมืองหลายหน่วยที่ไม่กล้าดำเนินการแต่วันนี้นาวาเอกนพดลคิดวัฒนสกุลกล้าที่จะปฏิบัติการหักดิบพ่อค้าไม้พยุงรายใหญ่ของจังหวัดตราดได้โดยไม่สนใจว่าเป็นใครแต่หากไม่ถูกต้องก็พร้อมดำเนินคดีกับทุกคนค่ะจักริดแววคล้ายหงส์รายงานอ
ช่วงหน้ากลับมาติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะเมาแล้วครับไม่กลัวโดนตำรวจจับเหรอดูเนี่ยตำรวจอยู่ตรงนี้เราก็มาตรงนี้เข้าใจไหมเข้าใจครับเราตั้งด่านอยู่ตรงนี้เขาหนีมาทางนี้เราก็ย้ายมาดักตรงนี้ถูกต้องไหมครับถูกต้องรวยเมาแล้วขับถูกปรับถูกจับคุมประพฤติช่วงนี้มาติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันนี้เสนอเป็นตอนที่83ค่ะสารคดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ84พรรษา5ธันวาคม2554วันนี้เสนอเป็นตอนที่83แล้วซึ่งยังอยู่ระหว่างการนำเสนอโครงการเฉลิมพระเกียรติที่หน่วยงานในภาครัฐได้ร่วมกันจัดขึ้นโดยวันนี้นำเสนอประชาชนในอำเภอบ่อไร่จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว7รอบ5ธันวาคม2554นางสาวเบญจวรรณอ่านเปลืองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดจัดโครงการทำดีเพื่อแผ่นดินจากวันแม่สู่วันพ่อเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา79พรรษาจึงได้จัดนิทรรศการกิจกรรมบริการประชาชนเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์ท่านให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบและเป็นแนวทางในการดำเนินงานในด้านต่างๆเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว7รอบ5ธันวาคม2554ค่ะสำหรับข่าวนี้รอบ24ชั่วโมงและพยากรณ์อากาศประจำวันนี้จะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะตราดเครื่องมือแพทย์จำหน่ายเครื่องมือและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ทุกชนิดรถเข็นไม้เท้าเก้าอี้รถเข็นนั่งถ่ายปลอดวัดไข้เครื่องวัดความดันเครื่องตรวจน้ำตาลในเลือดเครื่องพ่นยาเครื่องดูดเสมหะเครื่องผลิตออกซิเจนเตียงผู้ป่วยที่นอนลมป้องกันแผลกดทับอุปกรณ์พยุงหลังหน้าท้องข้อมือข้อเท้าเข่าอาหารทางการแพทย์อาหารเสริมบำรุงร่างกายอุปกรณ์ดูแลผู้ป่วยสำหรับพักฟื้นที่บ้านให้คำปรึกษาโดยนักเทคนิคการแพทย์หญิงอาภาพรเจริญสุขตราดเครื่องมือแพทย์เลขที่235ถนนสุขุมวิทหน้าเมืองตำบลวังกระแจอำเภอเมืองจังหวัดตราดโทรศัพท์039 521 117มือถือ0899967070ช่วงนี้มาติดตามข่าวในรอบ24ชั่วโมงนะคะจังหวัดตราดนำข้าราชการประชาชนเข้าวัดวันธรรมสวนะตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนาค่ะเมื่อเวลา 7:00 นที่ศาลาการประเรียนวัดท่าพริกอำเภอเมืองตราดนางสาวเบญจวรรณอ่านเปลืองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดนำข้าราชการประชาชนเข้าร่วมทำบุญฟังเทศตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนาจังหวัดตราดซึ่งจังหวัดตราดโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราดร่วมกับวัดในจังหวัดตราดจัดโครงการนี้ขึ้นการจัดทำโครงการนี้มุ่งที่จะส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับข้าราชการทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันรวมทั้งส่งเสริมประเพณีทางพระพุทธศาสนาอันดีงามของชาติไทยและถวายเป็นพุทธบูชาโดยทางจังหวัดเชิญชวนหน่วยงานในระดับจังหวัดร่วมกับหน่วยงานในระดับอำเภอและประชาชนในแต่ละพื้นที่ร่วมทำบุญตักบาตรสมาทานศีล5และฟังธรรมเทศนาในทุกวันธรรมสวนะหรือวันพระโดยในรอบเดือนมกราคมถึงมีนาคมโดยมีวัดเข้าร่วมโครงการนี้รวม12วัดประกอบด้วยวัดท่ากระท้อนวัดสวนในวัดหนองเสม็ดวัดมัชฉิมวันหรือวัดตรงกลางวัดวิเวกวรารามวัดบางปิดบนวัดหนองสนวัดลำดวนวัดหนองคันทรงวัดวรดิษฐารามวัดเนินทรายและวัดท่าพริกแห่งนี้ค่ะสำนักงานรายงานจังหวัดตราดร่วมกับหน่วยงานในสังกัดออกให้บริการเคลื่อนที่ในวันที่2ถึง4มีนาคม2555ค่ะ
สำนักงานแรงงานจังหวัดตราดร่วมกับส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดตราดออกให้บริการแก่ประชาชนในท้องที่จังหวัดตราดเพื่อการขยายโอกาสการมีงานทำรวมทั้งความมั่นคงในการทำงานแก่ประชาชนนายวิวัฒน์ตันหงแรงงานจังหวัดตราดกล่าวว่าทางสำนักงานจึงร่วมกับหลายหน่วยงานออกให้บริการประชาชนเคลื่อนที่ตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงกันยายน2555โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 2-4 มีนาคมที่บริเวณลานข้างศูนย์อาหารเทสโก้โลตัสสาขาตราดทางสำนักงานจึงขอประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนที่สนใจซึ่งภายในการออกให้บริการเป็นการออกหน่วยการแสดงความต้องการของผู้ประกอบการในการจัดหางานการดูตำแหน่งว่างงานรวมทั้งการแนะนำความรู้ทางด้านกฎหมายแรงงานค่ะกระทรวงแรงงานนะครับได้มอบนโยบายให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในทุกจังหวัดนะครับออกหน่วยให้บริการเป็นลักษณะของบริการเคลื่อนที่นอกสำนักงานในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์สัปดาห์แรกของเดือนเป็นประจำทุกเดือนนะครับในเดือนมีนาคมนี้จะตรงกับวันที่วันศุกร์ที่2วันเสาร์ที่3และวันอาทิตย์ที่4มีนาคมโดยเราได้รับความสนับสนุนจากทางโลตัสนะครับจัดพื้นที่บริเวณที่ว่างตรงระหว่างศูนย์อาหารนะครับกับร้าน S&P หน้ากระจกนะครับโดยจะมีการให้บริการในด้านของการดูตำแหน่งงานว่างการสมัครงานการสมัครเพื่อเข้ารับการฝึกอาชีพและการฝึกอบรมของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานนะครับรวมทั้งการให้บริการให้ข้อแนะนำทางด้านกฎหมายด้านเกี่ยวกับแรงงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันศุกร์ที่2มีนาคมนะครับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดจะให้บริการลักษณะเคลื่อนที่นอกสำนักงานในเรื่องของการรับเงินเบี้ยประกันของทางประกันสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับสมัครและก็การรับจ่ายเบี้ยประกันของผู้ประกอบอาชีพอิสระตามมาตรา40นะครับรวมไปถึงการแจ้งขอเปลี่ยนข้อมูลการแจ้งขอรับสิทธิประโยชน์โดยผ่านธนาคารนะครับเพราะเงินสดเราคงจะจ่ายได้ไม่ทันในวันนั้นนะครับสำหรับลูกจ้างที่มีปัญหาสงสัยในเรื่องของสภาพการจ้างหรืออาจจะมีการเลิกจ้างนะครับในวันอาทิตย์ที่4นะครับเจ้าหน้าที่คุ้มครองแรงงานเนี่ยจะไปนั่งประจำอยู่ที่โรตัสนะครับเพราะคิดว่าในวันหยุดนั้นน่าจะสะดวกสบายสำหรับพนักงานลูกจ้างที่จะมาขอคำแนะนำทางด้านกฎหมายครับจังหวัดตราดก็ได้ดำเนินโครงการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย 100% เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินค่ะจังหวัดตราดนำโดยนางสาวเบญจวรรณอ่านเปลืองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดมีนโยบายให้อำเภอและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยหน่วยงานราชการทุกส่วนปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างในการขับขี่รถจักรยานยนต์โดยให้มีการสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งขณะขับขี่ไม่ขับขี่ขณะเมาสุราเพื่อให้การดำเนินการตามโครงการนายธนพรมดวงป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราดกล่าวว่าทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100% ตามนโยบายของรัฐบาลและตามคำสั่งการของจังหวัดตราดเพื่อตระหนักถึงอันตรายในชีวิตและทรัพย์สินที่อาจได้รับจากอุบัติเหตุค่ะเรื่องความปลอดภัยถนนนะครับในปีนี้ทางรัฐบาลเองและก็ทางจังหวัดตราดโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตราดก็เน้นเรื่องนโยบายการสวมหมวกกันน็อกในขนาดขับขี่ยานพาหนะรถจักรยานยนต์นะครับก็เราเรียกว่าสวมหมวกนิรภัย 100% โดยในฝ่ายตำรวจเนี่ยก็จะทำการเกี่ยวกับมาตรการการบังคับใช้กฎหมายในการตั้งจุดตรวจชั่วคราวแนะนำตักเตือนรวมถึงอาจจะถึงปรับตามกฎหมายนะครับในบางพื้นที่ที่ได้กำหนดไว้กำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็อบต.ได้ช่วยดูแลในพื้นที่รวมถึงสื่อต่างๆที่ช่วยรณรงค์กันตลอดปีก็คิดว่าจะปลูกฝังเป็นจิตสำนึกในการที่จะระวังภัยเริ่มต้นจากตัวเองผู้ขับขี่เป็นเริ่มแรกนะครับแล้วก็หวังว่าจิตสำนึกเนี้ยจะสร้างความปลอดภัยยังส่วนรวมที่มียานพาหนะขับขี่ในชุมชนต่างๆหลังจากที่มีการปะทะกันนะคะทหารตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองได้เข้าไปเคลียร์พื้นที่พบศพชาวกัมพูชา2ศพนะคะหลังเกิดการปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่ไทยและก็กลุ่มคนร้ายที่ลักลอบเข้าไปตัดไม้พยุงค่ะ
จากการที่ภายหลังได้เกิดเหตุการณ์ปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่ชุดลาดตระเวนของอุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้วกับกลุ่มคนร้ายที่ลักลอบตัดไม้พยุงในบริเวณคอนวังโพอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดซึ่งการปะทะเจ้าหน้าที่ยังไม่กล้าเข้าไปตรวจสอบและเคลียร์พื้นที่เนื่องจากเป็นเวลาค่ำเกรงจะไม่ปลอดภัยจึงกลับลงมาเพื่อรายงานผู้บังคับบัญชาทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเจ้าหน้าที่ทหารนาวิกโยธินนำโดยนาวาโทเดชาธรสงวนศิลหอนอชอคอทอพอ1บ่อไร่นายอโนไทยงามเสงี่ยมหัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้วพร้อมเจ้าหน้าที่ทหารพรานอสบ่อไร่ได้เดินทางไปยังจุดเกิดเหตุอีกครั้งในวันรุ่งขึ้นซึ่งอยู่ในเขตแดนไทยห่างจากแนวชายแดนประมาณ2กิโลเมตรโดยลงเรือหางยาวข้ามอ่างเก็บน้ำทับทิมสยามเพื่อเดินทางเข้าไปตามเส้นทางเพื่อมุ่งหน้าไปยังจุดเกิดเหตุเนื่องจากระยะทางที่เข้าไปถึงที่เกิดเหตุเป็นภูเขาและป่าไม้มีระยะทางยาวถึง5กิโลเมตรและต้องเดินทางด้วยเท้าทำให้เสียเวลานานหลายชั่วโมงซึ่งเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุพบศพชาย2คนนอนเสียชีวิตอยู่ใกล้กับไม้พยุงที่ถูกตัดเป็นท่อนๆ นอกจากนี้ยังพบไม้พยุงที่ถูกเลื่อยออกเป็นแผ่นๆที่เป็นทั้งปีกไม้และเป็นท่อนขนาดใหญ่วางอยู่จำนวนมากและที่แปรรูปแล้วอีก4ท่อนจากนั้นได้ทำการเคลื่อนย้ายศพผู้เสียชีวิตลงมายังด้านล่างโดยนำมาที่ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่1บ่อไร่มีนาวาเอกนพดลทิศวัฒนสกุลผบ.ชก.นย.ตราดพันตำรวจเอกสุจินมีกระจิตรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตราดนายอลงกรแอร์ครัตนายอำเภอบ่อไร่รออยู่ซึ่งทราบชื่อผู้เสียชีวิตจากการสอบสวนถามชาวกัมพูชาที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงชื่อนายลอนปุ๊ดอายุ19ปีและนายเคืองวันนะอายุ19ปีเป็นชาวกัมพูชามีภูมิลำเนาอยู่ที่บ้านโฉกโลกาตำบลสำลูดอำเภอสำลูดจังหวัดพระตะบองซึ่งได้ทำการติดต่อให้ฝ่ายกัมพูชารับมอบศพทั้ง2คนกลับไปค่ะช่วงนี้มาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันนี้กันค่ะภาคตะวันออกอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียสมีหมอกบางในตอนเช้าโดยมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสสำหรับบริเวณเทือกเขาอากาศเย็นอุณหภูมิต่ำสุด 16-19 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรผลกระทบของลักษณะอากาศต่อการเกษตรสำหรับไม้ผลที่อยู่ในระยะเจริญเติบโตทางผลชาวสวนควรดูแลให้น้ำอย่างพอเพียงรวมทั้งระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกปากดูดเช่นพริ้วและไรชนิดต่างๆระยะนี้แม้จะมีฝนแต่ปริมาณน้อยพื้นที่การเกษตรที่อยู่นอกเขตชนประทานเกษตรกรควรวางแผนการใช้น้ำอย่างประหยัดค่ะมิติใหม่ของคนเมืองตราดเนินตรงข้ามร้านอาหารหนองบัวพบกับระบบแสงสีเสียงเต็มรูปแบบบริหารงานโดยทีมงานมืออาชีพเปิดบริการตั้งแต่18นาฬิกาถึง24นาฬิกาและพบกันทุกค่ำคืนที่ The Night สำหรับส่งท้ายข่าวของเราในวันนี้นะคะเป็นภาพการเข้าตรวจจับเสียค้าไม้พยุงรายใหญ่ของจังหวัดตราดที่ตำบลแสนตุ้งอำเภอเขาสมิงค่ะท่านผู้ชมสามารถติดตามข่าวย้อนหลังได้ทาง Facebook ของตราดทีวีนะคะขอบคุณแสงสยามเคเบิลทีวีและตราดทีวี .com ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันปติวและดาภูลเกษมและทีมงานขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะBye.
องตากันก็เข้าใจอยู่รู้ว่าเหนื่อยแค่ไหนว่าหนักแค่ไหนบนหนทางสู้ยังมีคำปลอบโยนยังมีคำปลอบใจมีคำว่าสบายดีบ่ให้กันเสมอเด้อคนบ้านเฮาอ้ายคิดเข็นเข้ามาเป็นคนขับแท็กซี่จากร้อยเอ็ดเฮ็ดหน้าใดเอาไปใส่เส้นนี้ตัดสินใจหิ้วกระเป๋าเดินทางมาสู่กลางเมืองใหญ่เมืองนี้ได้เจอกันอยู่ระลาบหลายทีเป็นจังใดพี่โศกหมานบ่นนอบ้านเดียวกันแค่มองตากันก็เข้าใจอยู่รู้ว่าเหนื่อยแค่ไหนว่าหนักแค่ไหนบนหนทางสู้ยังมีคำปลอบโยนยังมีคำปลอบใจมีคำว่าสบายดีบ่ให้กันเสมอเด้อคนบ้านเฮาให้โศกให้มานให้มั่งให้มีให้อยู่ดีมีแห้งอยู่แดงมีเด้อครับพี่น้องน้องตั๊กตะแตงเข้ามาเป็นสาวโรงงานเย็บผ้าแรงที่ใช้กับเงินที่ได้ยังบ่เคยคุ้มค่านักเรียนม.ปลายจากภาคอีสานกลายเป็นแรงงานถูกกดราคาน้องมาซื้อลาบเฮาได้เว้าจาจังใดอดสาวเอาก่อนเด้อนาก็สาวกันเด้อตะกะแตนจะฟังดีครับพ่อหลานจะตะโกนกันได้ก็เอาละบ้านเดียวกันแค่มองตากันก็เข้าใจอยู่รู้ว่าเหนื่อยแค่ไหนว่าหนักแค่ไหนบนหนทางสู้ยังมีคำปลอบโยนยังมีคำปลอบใจมีคำว่าสบายดีบ่ให้กันเสมอเด้อคนบ้านเฮาให้โศกให้มานให้มั่งให้มี